องต่อไปนี้ต้องใช้คำว่าขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะคือจากกรณีที่น้องม .6 นะคะคุณผู้ชมถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกไปทำงานอยู่ที่กัมพูชาน้องก็แอบส่งข้อความนะคะขอยืมโทรศัพท์เพื่อนส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือล่าสุดทางการไทยเราช่วยเหลือน้องแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามเรื่องเดี๋ยวน้องเนี่ยจะได้กลับบ้านแล้วนะคะทีนี้เนี่ยครอบครัวได้คุยกับน้องก่อนผ่านวิดีโอคอลคุณผู้ชมคะอุ้ยทุกคนคือดีใจมากนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะยายเห็นลูกยังขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่รวยรักครับเจ้าหน้าที่รัฐทุกท่านนะครับที่ให้ความช่วยเหลือครับขอบคุณมากครับเนี่ยเห็นแล้วใจชื้นแทนใช่คือนอกจากจะยกมือไหว้ขอบคุณนะคะถ้าได้เห็นใกล้ๆกว่านี้เนี่ยจะรู้เลยว่าคือเราจะได้เห็นน้ำตาแห่งความดีใจเลยอ่ะคุณผู้ชมคะคือเพราะว่านี่คือลูกอ่ะถูกช่วยเหลือแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะน้องวิวอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม .6 ชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถูกหลอกไปทำงานให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กัมพูชาไปเนี่ยนานกว่า2สัปดาห์ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วโอ้ช่วยเหลือปลอดภัยแล้วนะคะตอนนี้ก่อนหน้านี้น้องวิวส่งภาพที่พักอาศัยแล้วพิกัดที่อยู่ขอความช่วยเหลือผ่านทางเพื่อนก็ต้องยืมโทรศัพท์จากคนที่พักห้องเดียวกันทีนี้ครอบครัวรู้เรื่องปุ๊บก็ออกมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อเมื่อวานนี้ข่าวดีคุณผู้ชมสถานทูตไทยหน่วยงานรัฐหลายฝ่ายเลยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาเข้าไปช่วยเหลือน้องออกมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ว่าน้องวิวตอนนี้ยังถูกกักตัวเพื่อทำเรื่องส่งกลับภูมิลำเนาอยู่นะคะคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ1สัปดาห์แม่เนี่ยพอรู้ว่าเดี๋ยวลูกจะกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่ห้องนอนลูกไปทำความสะอาดไว้รอรับลูกชายแล้วนะคะไทยเนี่ยดูนะคะแม่ก็มีผลนะแล้วพ่อกับแม่ก็บอกว่าขอขอบคุณทุกฝ่ายเลยที่ช่วยเหลือลูกชายนะคือแบบน้ำตาไหลออกมาเลยตอนที่รู้ว่าลูกเนี่ยถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หัวอกพ่อกับแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะจนมารู้ข่าวดีว่าลูกปลอดภัยแล้วตอนนี้ความกังวลทุกอย่างมันก็คลายลงดีใจมากๆอยากจะเดินทางไปรับลูกด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปนะฮะแม่ดีใจค่ะดีใจครับเป็นยังไงบ้างดีใจความดีใจในครั้งนี้นี่คือมันยิ้มได้เลยใช่ไหมครับยิ้มได้แล้วก็ขอให้ลูกได้กลับมาเรียนต่อครับครับครับขอบคุณครับคิดถึงกลัวเขาจะทำร้ายลูกเนาะก็เคยเห็นแต่ในทีวีเพราะลูกไม่ได้สมัครใจไปคือว่าลูกถูกหลอกไปแล้วขายก็น่าจะรออีกประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะน่าจะได้กอดกันละนะคะจัดที่นอนรอแล้วชุดของลูกก็เตรียมเอาไว้ที่หมอนแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวพอน้องกลับมาเราก็คงจะได้ถอดบทเรียนเรื่องนี้กันว่าเอ๊ะไปพลาดท่าตรงไหนยังไงถึงโดนหลอกไปแบบนั้นได้นะคะ